ก็เดี๋ยวเรามาทำเรื่องแผนที่กันต่อนะครับเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ขึ้นกันแผนที่เพราะว่าของผมก็ไม่ขึ้นนะครับเพิ่งแก้ไขไปนะครับก็เดี๋ยวมีแก้ไขนิดนึงว่าตัวที่จำเป็นในการโหลดแมปเนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อวานโหลดผิดตัวไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเราต้องเปิด Android SDK Manager กันก่อนนะครับ Android SDK Manager ตัวช่วยดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ของ SDK ของ Android เองนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ Android-SDK เหมือนเดิมนะครับของผมจะอยู่โฟลเดอร์ลึกหน่อย Android SDK ผมอยู่ลึกมากนะอ่ะเนี่ยครับโฟลเดอร์ Android SDK ซึ่งอาจารย์ทุกท่านรู้ว่าของตัวเองอยู่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วแล้วก็เมนู Tools เมนู Tools ครับจริงๆผมเปิด SDK Manager ตัวนี้ก็ได้แต่บางคนไม่มีบางคนมีบางคนไม่มีแต่ว่าที่มีแน่ๆคือใน tools นะครับแล้วก็ Android 7.8 ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ดับเบิลคลิกตึ๊กจะขึ้น SDK Manager ตัวเดิมนะครับลงมาล่างสุดในส่วนของ Extra นะครับเมื่อวานเราโหลดตัวนี้ไปนะครับ Google Play Service นะครับปรากฏว่าไม่ใช่คือไม่เกี่ยวนะครับยังไม่เกี่ยวกันนะครับต่อที่จะต้องโหลดจริงๆเนี่ยคือ Google Repository นะครับที่เราต้องติ๊กถูกเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราติ๊กถูกเพิ่มแล้วกด Install Package ให้เร็วที่สุดเราก็จะโหลดก่อนเพื่อนนะครับอันนี้ที่ผมรู้ว่าต้องโหลดตัวนี้เพิ่มเนี่ยเพราะว่า error message เขาพูดถึงนะครับบอกว่าเขาหาไฟล์ในโฟลเดอร์ของ Google Repository ยังไม่เจอผมก็เลยถึงบังอ้อว่าผมโหลดผิดตัวนั่นเองนะฮะก็ต้องโหลดตัวนี้นะครับนี่คือต้องแก้ไขนะครับเมื่อวานเราโหลด Google Play Service เสร็จเนี่ยไม่ยังก็ยังไม่ได้นะพออ่าน error message ดีๆแล้วต้องโหลด Google Repository ต่างหากนะครับหลังจากโหลด Google Repository แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องรันใหม่นะครับ Ctrl C ยกเลิกแล้ว TNS run Android ใหม่นะ TNS run Android ใหม่นะครับก็จะขึ้นแผนที่ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดนะครับทีนี้ตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับนอกจากจะโชว์แผนที่ได้แล้วเนี่ยเขายังทำในสคริปต์ตัวอย่างของเราเนี่ยที่เราก๊อปมาจากของเขาเนี่ยนะครับเขาก็มีตัวอย่างการใส่มาร์กเกอร์คือใส่จุดลงไปนะครับให้เราได้ลองเล่นดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็สามารถแสดงตำแหน่งบ้านของนักเรียนได้อะไรเงี้ยลงแผนที่ได้นะครับก็น่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนะว่าตัวโมดูลเนี้ยของเขาเนี่ยนอกจากโชว์แผนที่ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาก็ยังลูกเล่นมีลูกเล่นกับตัว Google Map ด้วยนะครับใส่มาร์กเกอร์ใส่อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเท่านั้นยังไม่พอเช่นอาจารย์อยากจับคำนวณระยะทางระหว่างบ้านนักเรียนกับวิทยาลัยห่างกันเท่าไหร่มีผลต่อการเรียนของนักศึกษาไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตละเพราะ Google API เนี่ยก็มี API คำนวณ direction จากวิทยาลัยไปบ้านนักเรียนคนที่1ระยะทางเป็นยังไงวิ่งทางไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอาจารย์เคยทำนะบนหน้าเว็บความรู้เดิมที่อาจารย์มีเนี่ยเคยทำโปรเจกต์เกี่ยวกับหาระยะทางจากวิไลไปบ้านนักเรียนหรือหาเส้นทางขับรถอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาใช้ได้ใน Google Map ตัวนี้ด้วยนะครับเราจะใช้ API ชุดเดียวกันนะก็อันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นการโฟกัสไปที่ Google Map ไปเลยนะครับ
็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ native script เรา native script เราคือเอามาโชว์ได้ละระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยความช่วยเหลือของโมดูลถ้าลงทุนทำเองเนี่ยก็คงเหนื่อยนะก็หลังจากที่ทำใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมคอนโทรล C รันใหม่นะครับนะพอรันใหม่แล้วก็เนี่ยครับก็ใช้งาน Google Map ได้ถ้ายังไม่ได้อีกก็อาจจะติดที่คีย์อ๋อเมื่อวานติดผมติดอีกตัวหนึ่งคือเรื่องคีย์นะครับอย่างนี้ครับในเมื่อวานนะครับนอกจากเราจะก๊อปโค้ดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมีส่วนที่เราทำเพิ่มด้วยต้องทำเพิ่มด้วยนะครับก็คือก๊อปในแอป Resource AndroidValue folder value ปกติไม่มีนะครับ folder value เนี่ยปกติไม่มีนะครับเขาก็ให้ copy มาจากโมดูลเนี้ยเอามาใส่นะครับข้างใน XML เนี่ยมีแค่บรรทัดเดียวที่ให้ใส่ API key นะครับก็เปิดมาดูเนี่ยมันจะมี string value แค่ค่าเดียวเนี่ยครับ resource แล้วก็มี string value แค่ค่าเดียวนะครับแล้วเราก็เอา API key มาแปะไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับคือเมื่อไรก็ตามที่เรามีการเพิ่มโฟลเดอร์ลงไปเช่นเพิ่มโฟลเดอร์ value เราไม่ใช่แค่เพิ่มไฟล์นะครับเราเพิ่มโฟลเดอร์ value ลงไปด้วยนะครับปรากฏว่ารันแล้วก็ยัง error เขาหา API key ไม่เจอนะครับเขาหา API key ไม่เจอถ้ารันอาจารย์สั่งบิ้วหรือสั่งรันเนี่ยแล้วยังเจอ error อยู่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ copy folder value ที่เราทำไว้เนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยไม่ได้ copy ไปใส่ folder platform ให้เราข้างนอกสุดนะครับ grocery platform androidSource main นะครับแล้วก็ resource ลึกมากนะครับ grocery project เรานะครับ platform android source main resource ตรงเนี้ยถ้าอาจารย์เข้าไปดูแล้วไม่เห็น folder value มี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือ tns platform remove android ลบแล้วใส่ใหม่TNS platform remove android กับ TNS platform add android คือถอดแล้วก็ใส่ใหม่กับทางเลือกที่2ครับ copy มาใส่เองเลยขาดแค่โฟลเดอร์เดียวใช่ไหมครับก็มาใส่เลยของผมก็เรามีปัญหากันตั้งแต่วันแรกว่าเรื่องบางเครื่องครับ TNS platform add remove เนี่ยหลายรอบแล้วมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ผมก็เลยไม่ทำนะ platform remove android 1ครั้งเพื่อลบออกแล้วก็ reset platform ใหม่ก็คือใส่กลับเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างเสียเวลานะก็ผมเห็นว่าขาดแค่โฟลเดอร์เดียวผมก็ copy โฟลเดอร์ที่ขาดใส่ลงไปนะครับการทำ2บรรทัดเนี้ยเขาจะช่วย copy จากโฟลเดอร์แอปresource ให้เราอัตโนมัติแต่ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอน add platform หลังจากนั้นเราเพิ่มไฟล์อะไรไปเนี่ยมันไม่ add ให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องทำคือ copy เองเลยง่ายสุดนะครับ copy มาใส่แล้วเนี่ยก็สั่ง run หรือสั่ง view อีกครั้งหนึ่งดูนะครับก็น่าจะผ่านแล้วนะครับน่าจะผ่านแล้วนะถ้ายังมี error อะไรอีกก็ต้องแก้ตามอาการแล้วล่ะนะครับว่า error บ่งบอกอะไรบ้างนะก็แก้ไขตามอาการนะครับจุดสำคัญที่จะช่วยให้อาจารย์แก้ไขปัญหาได้เองเนี่ยคือการอ่าน error สำคัญมากนะครับเป็นทักษะอันหนึ่งคือบางคนเห็น error แล้วไม่อ่านคิดว่ามัน error ไป
ครับจะเป็น Google หาก็หาไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเอง error อะไรนะจะไปพิมพ์ว่าฉันเพิ่มไฟล์นี้แล้ว error อย่างเงี้ยมันก็ไม่มันโอกาสเจอน้อยมากอ่ะแต่ถ้าอาจารย์เอา error message ที่เป็นคีย์เวิร์ดไปค้นหา Google โอกาสจะเจอเยอะกว่านะครับหรือบางทีแค่อ่าน error ก็อ๋อทันทีนะครับก็แค่นั้นเองนะต้องถึงแม้เราจะแก้ไขบาง error ไม่ได้เนี่ยแต่อ่าน error ไปเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อนาคตมีโอกาสแก้ไขปัญหาได้เองนะได้เร็วขึ้นนะเป็นทักษะถ้าฝึกเรื่อยๆก็จะแก้ปัญหาได้เร็วมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองรันดูก็น่าจะได้ละนี่คือคำตอบจากเมื่อวานนะครับทีนี้ผมค้างไว้ว่าถ้าเราจริงๆความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเอามาทำแอปแล้วเนี่ยมันจะทำได้จริงไหมนะครับอาจจะได้จริงแล้วไม่ได้จริงนะครับขึ้นกับว่าฟีเจอร์ที่เราเรียนไปเนี่ยเพียงพอต่อการทำแอปที่เราต้องการจะทำหรือเปล่าถ้าเพียงพอก็ทำได้ถ้าไม่เพียงพอก็ทำไม่ได้แค่นี้นะผมพบว่าเนี่ยความรู้ที่เราได้ไปเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่พอนะครับในการทำแอปง่ายๆตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่พออย่างเช่นการรับส่งข้อมูลระหว่างหน้าการรับส่งข้อมูลระหว่างหน้านะครับการเซฟข้อมูลลงเครื่องนะครับเช่นอาจารย์อยากให้จำล็อกอินไว้ล็อกอินครั้งแรกครั้งเดียวแล้วจำเอาไว้เปิดแอปทุกครั้งไม่ต้องล็อกอินใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือน Facebook เหมือน LINE เราก็นานๆทีนึงอ่ะถึงจะต้องล็อกอินครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับหรือไม่ใช่ใช้เรื่องล็อกอินก็ได้เช่นจำค่าอะไรต่างๆไว้เวลาปิดแอปไปเปิดใหม่ก็มีค่าเดิมนะครับถ้าอาจารย์ไม่รู้วิธีจำไว้ที่เครื่องเนี่ยอาจารย์ต้องเซฟค่าขึ้นเซิร์ฟเวอร์แทนแล้วตอนเปิดแอปก็ดึงค่ากลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งไม่เหมาะเราต้องมีสมมติฐานว่าถ้าต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้จะทำยังไงนะครับเช่นอาจารย์ใช้หมด data plan นะครับออกเน็ตไม่ได้แล้วจะทำยังไงนะครับถึงจะพอทำงานได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือไปในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตโหลดคอนฟิกเก่าของเราไม่ได้ทำยังไงก็ทางออกทางที่1คือเซฟข้อมูลในเครื่องด้วยเซฟขึ้นเซิร์ฟเวอร์เซฟได้แต่ว่าต้องเซฟในเครื่องเป็นนะเพราะฉะนั้นก็จะมี2ประเด็นนะครับที่เราจะทำก่อนจะเรียนบทสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเผยแพร่ขึ้นสโตร์อันนี้บทนี้สั้นๆนะอาจารย์ทำแอปเสร็จแล้วจะปล่อยให้คนอื่นดาวน์โหลดทำยังไงนะครับนะเราใช้ APK ที่เรามีอยู่เนี่ยไปให้คนดาวน์โหลดเลยไม่เหมาะนะครับมันเป็นเวอร์ชันดีบัคนะฮะเราต้องทำเวอร์ชันที่เป็นรีลีสซึ่งก็อันนี้จะพูดวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราก็เน้นเก็บรายละเอียดทำแอปว่าแอปขาดอะไรนะก็มี2หัวข้อนะครับ1การส่งข้อมูลระหว่างหน้าการส่งข้อมูลระหว่างหน้ากับการส่งข้อมูลระหว่างหน้ากับการเซฟคอนฟิกสองหัวข้อเพิ่มเติมนะ